สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องมาพี่น้องวันนี้เรามาเลาะบ้านพี่สงนะฮะบ้านคนไทยในต่างแดนอีกบ้านหลังนึงนะฮะเพื่อนเนาะมาชมสวนผักเพิ่นน่ะพี่น้องเบิ่งโหระพาเบิ่งงามงามโหระพานะฮะนี่เนาะพามาเลาะชมพริกนะฮะเพื่อนนี่แบบนี้นะฮะพริกบ้านพี่ใบก็มีอยู่เด้อพี่น้องแต่ว่ามันร่วงแหละพี่น้องเพื่อนๆนี่พริกแบบนี้แหละที่บ้านเราก็มีนะแต่มันร่วงอ่ะมันร่วงไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรทำไมมันร่วงนะฮะนี่เนาะเราก็พามาเลาะใบนะฮะชมสวนนี่มะเขือเปาะพี่ส่งแกบอกว่าแกไม่ชอบกินมะเขือเปาะแบบนี้มันคันกินแล้วมันคันนะคันเหงือกพี่น้องคันเหงือกเมื่อก่อนพี่ใบก็คันเหงือกคือกันแต่ว่าช่วงนี้กินมะเขือเยอะจนกลายเป็นไม่คันแล้วพี่น้องเราก็มาเลาะชมนี่ต่างๆนะพี่น้องนี่นะโอ๊ยแม่งหลักนะฮะบ้านพอมีอยู่พี่น้องอีตู้โอ๊ย1ปลานะพี่น้องเด็ดแน่ยังหน่อยเอาไป1ปลานะฮะ1ปลาพี่น้อง1ปลาแม่งหลักนะฮะต้นแม่งหลักผักอีตู้พี่น้องผักอีตู้นี่กะเพรานะนี่นิดนึงกินผัดไก่พี่น้องจะไปกินผัดไก่กะเพราไก่นะฮะนี่ชมสวนผักต่างๆนะฮะนี่ขิงนะฮะเพื่อนไม่ต้องปลูกมากมายนะฮะเพื่อนปลูกพอกินพอใช้นะฮะเพื่อนปลูกพอกินพอใช้นะฮะนี่ทั้งกะเพราทั้งอีตูนะฮะนี่กระเจี๊ยบด้วยพี่น้องต้นกระเจี๊ยบนะฮะขาไอ้ตะไคร้เบิ่งตะไคร้เบิ่งทั้งตะไคร้ทั้งขิงนะฮะเพื่อนนี่นะกล้วยไม้นะฮะข้างบ้านมีแต่กล้วยไม้พี่สงแกเป็นคนชอบปลูกต้นไม้นะฮะเพื่อนปลูกกล้วยไม้ปลูกอะไรต่างๆนะฮะเพื่อนนี่เนาะมาชมนี่แหละบ้านเมียฝรั่งออสซีนะฮะเพื่อนนี่เนาะบ้านชั้นเดียวนะฮะเห็นบ่พี่น้องก็บ้านชั้นเดียวนะอันนี้เป็นเรือนกล้วยไม้นะฮะเพื่อนเรือนกล้วยไม้นะแกให้เข้ามาดูอยู่นี่นะคะนี่นะคะพ่อแต่เปิดพมานกังนะนี่เนาะเรือนกล้วยไม้ในรัฐควีนส์แลนด์นานเพื่อนโอ้งามงามยังไม่มีดอกนะฮะนี่นะฮะทำดีนะฮะเรือนกล้วยไม้เนาะเพื่อนๆนี่ผักบุ้งเนี่ยผักบุ้งเว้ยลอยเด็ดเนี่ยผักบุ้งแดงธรรมดานี่แหละพี่น้องผักบุ้งไทยนะนี่ก็ต้นหอมนะหอมแดงนะเพื่อนๆนี่ปลูกไว้กินนะลูกกระชายนะคะกระชายขิงข่าตะไคร้นะคะมีทุกอย่างนะพี่น้องมีทุกอย่างเนาะพี่น้องพามาเลาะพามาเบิ่งหน่อยพี่น้องเอ้ยความสุขของคนต่างแดนมีแค่นี้ก็ดีใจแล้วพี่น้องไม่ต้องรวยไม่ต้องอะไรมากมายนะฮะเพื่อนนี่เนาะนี่ต้นทูนใช่ไหมต้นทูนหรือต้นดอกน่าจะเป็นต้นทูนนะฮะทุกคนมาพามาเบิ่งพามาเลาะนะบริเวณนี้งามงามงามเห็นบ่พี่น้องนี่ก็สวนหลังบ้านบริเวณหลังบ้านก็ไม่ต้องมากมายนะมีแค่นี้ก็เลิศแล้วพี่น้องเลิศแล้ว